คนที่กล้าแม้มันจะไม่อยู่ยั้งยืนยงแต่คนที่ขี้ขาดขี้กลัวไอ้พวกนี้แหละมันจะไม่มีชีวิตอยู่รอดเลยนี่คือคติประจำตัวของริชาร์ดบาสันคนที่มีโรคประจำตัวไดเชียซึ่งเป็นการที่เรียนรู้ช้าเบอร์ถ้าเรายอมแพ้กับสิ่งนั้นชีวิตเขาก็คงจะตกต่ำเป็นลูกไล่เป็นลูกน้องกิ๊กก๊อกกระจอกอะไรสักอย่างนึงแต่เขาเอาปมด้อยนั้นมาเป็นโอกาสก็เหมือนกับคนตาบอดที่มีเสียงดีก็จะไปร้องเพลงก็จะไปใช้วิธีการฟังเสียงเพื่อข้อบกพร่องนี้เขาก็จะต้องหาคนที่ฉลาดเพื่อจะได้ลอกการบ้านเรียนรู้คนฉลาดแล้วก็จะมีคนฉลาดอยู่รายล้อมเลยคนนี้เก่งวิทย์คนนี้เก่งอังกฤษคนนี้เก่งคณิตเอ้าเพื่อนฉลาดอยู่รอบตัวแต่การวางตัวให้เพื่อนรักอันนี้สำคัญเขามีสิ่งหนึ่งที่จะไปแลกกับการลอกการบ้านก็คือความกล้ามุทะลุทำให้เพื่อนๆที่เรียนเก่งแต่ไม่ค่อยกล้ามุทะลุเนี่ยได้ออกนอกกรอบกันไปทำอะไรหลายๆอย่างที่เด็กๆหลายคนตอนนั้นไม่กล้าทำด้วยอุปนิสัยอย่างนี้แหละที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยแม่งต้องประสบความล้มเหลวมาก่อนแล้วความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงตามมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลิกเกมชีวิตกันริชาร์ดบราสันจากคนที่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งต้องอาศัยลอกการบ้านเพื่อนเนี่ยทำไปทำมาแล้วเนี่ยไอความที่ขี้เกียจเรียนไม่อยากเรียนเบื่อไอ้วิชาในโรงเรียนเนี่ยมันรู้สึกว่าซ้ำซากจำเจเอาไปใช้ในชีวิตจริงก็ไม่ได้คนสมัยนั้นกล้าคิดแบบนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วอันนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยไปลาออกกับคุณครูพอไปลาออกปุ๊บคุณครูก็บอกว่านิสัยอย่างเธอนี่นะกล้าบ้าบินถ้าไม่ติดคุกอาจจะทำธุรกิจอะไรสำเร็จเอ้ยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยริชาร์ดบอกกูไม่จำประสบความสำเร็จในชีวิตไว้เอาจำขอบคุณมากครับคุณครูที่จะแนะนำตรงนี้เอาพอลาออกจากโรงเรียนไปแล้วเขาก็เดินตามหาความฝันตอนนั้นน่ะก็รวบรวมเงินได้ที่มีเนี่ยก็พยายามไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้ก็พอมีกำไรกำลีกำไรมาบ้างแต่เนี่ยความฝันของเขาเนี่ยยังเด็ดเดี่ยวอยู่ก็คือไอเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่เวิร์กจะต้องหาวิธีให้คนน่ะรับรู้การเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งตอนนั้นน่ะเขาอยากจะได้แต่ว่าหาเรื่องราวที่จะเอาไปเสพรู้ไม่มีคราวนี้ก็เลยไปหาวิธีการสร้าง Student Magazine เพื่อจะให้เด็กนักเรียนน่ะได้มีโลกกว้างในการเรียนรู้ใหม่ๆโดยการไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ไม่มีใครเอาสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีฐานที่คนต้องการอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาอะทำการตลาดไม่เป็นคนที่มีความคิดอย่างเขาเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่าไม่มีการตลาดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เขาเรียกว่าเจ๊งกระบงไปสำหรับไอ้ Student Magazine นี้แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับมันจะเจ๊งแต่มันคือรากฐานแห่งความสำเร็จเรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกถึงมันจะดูล้มเหลวบอกแล้วไงความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่าความล้มเหลวเนี่ยคือบันไดสู่ความสำเร็จชนิดนึงแล้วเขาก็ไปเปิดร้านใหม่เพราะว่าจากปัญหาที่แบบจะหาเพลงฟังแล้วก็หาเพลงยากไม่มีใครจะมาคอยแนะนำอะไรต่างๆเขาก็เลยจัดการเลยทำร้านที่ว่าหาเพลงให้กับใครที่อยากจะฟังเพลงที่แปลกๆเรียกว่าส่งออเดอร์มาเดี๋ยวผมจะจัดหาให้จากเมลออเดอร์เรคคอร์ดร้านเล็กๆ เริ่มทำแล้วก็ยังจะโปรโมทยังไงวะเอาวะเอาฐานเดิมที่มันกำลังจะเจ๊งนั่นแหละจะสติลเด้นแมกกาซีนนั่นแหละเอาพอเอาข้อมูลส่งไปตรงนั้นแล้วก็ปล่อยโฆษณาโปรโมทออกไปตรงนั้นพอเรียบร้อยเลยนะไอคนที่กำลังเรียนรู้เหมือนกับเขาอยากจะมีเพลงฟังแล้วก็ตามหาที่สั่งซื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นการว่าธุรกิจนี้เริ่มเจริญเติบโตแล้วก็ขายดิบขายดีกลายมาเป็น Virgin Record ซึ่งกิจการใหญ่โตจน Universal มาขอซื้อได้กำไรมหาศาลเห็นไหมการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีอยู่2 ส่วนคือส่วนแรกเลยเนี่ยเราไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปใช้หรือไปซื้อเนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคแล้วถ้าเกิดเราแก้ปัญหาให้กับสิ่งนั้นได้มันก็คือธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมาถูกไหมสุดท้ายแล้วก็ยังเหลืออีกอย่างนึงก็คือพอแกมีความกล้าแกมีความบ้าบินแกมองหาช่องว่างของโอกาสได้พอแกเริ่มทำอะไรด้วยความกล้าบ้าบินแม่งก็จะต้องล้มเหลวก่อนแต่ล้มเหลวนั่นจะคือประสบการณ์ให้วันข้างหน้าเนี่ยเราจะระมัดระวังแล้วก็รู้ช่องทางให้โอกาสมันเกิดขึ้นจากความล้มเหลวนั่นอีกว่าแล้วก็เดินทางไปหาที่ท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจกันดีกว่าเจ้าริชาร์ดบาสันเนี่ยก็เดินทางไปที่เกาะบิติสเบอร์จินมันเป็นเกาะของปอร์ตุริโกที่มันมีเกี่ยวโยงกับประเทศอังกฤษเกาะนี้เป็นเกาะที่
เปิดกว้างให้ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะสีเทาสีอะไรแม่งเอาเงินมาฝากมาเก็บไว้จะเป็นความลับเว้ยมันก็มีความบันเทิงอยู่ในเกาะนั้นน่ะอยู่มากมายแต่ช่วงแรกๆสมัยก่อนนั้นน่ะการเดินทางเนี่ยมันต้องรอคนเนี่ยให้ครบเต็มจำนวนก่อนเครื่องบินแม่งถึงจะออกแต่วันนั้นไปถึงปุ๊บเครื่องบินแม่งคนน้อยเว้ยพอคนน้อยเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยอะไรวะทำไมมึงมายกเลิกได้ไงแล้วพวกกูจะไปเนี่ยมีอยู่30คนแม่งไม่เต็มลำทำยังไงถึงจะได้ก็เลยโมโหมาเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยมาวางแผนว่าตรงนี้แม่งจะต้องมีสายการบินก็ไปหาเช่าเครื่องบินเก่าๆเพื่อจะมาเริ่มต้นทำสายการบินแห่งนี้ริชาร์ดบาสันชายที่เต็มไปด้วยความฝันและความบ้าบินเขากำลังก่อตั้ง Virgin Group และเติบโตในสายอุตสาหกรรมแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมาดูกันว่าเขาผ่านความล้มเหลวครั้งใหญ่ได้ยังไงริชาร์ดบาสันไม่ได้เติบโตมาจากสายการบินตั้งแต่เริ่มแรกแต่เขามาจากธุรกิจหนังสือเรียนแบบเรียนนอกตำราซึ่งล้มเหลวจนมาประสบความสำเร็จในธุรกิจเพลงเป็นความสำเร็จบนความล้มเหลวนั่นเองจนเขากระโดดเข้ามาสู่ธุรกิจใหม่คือธุรกิจสายการบินมันเกิดจากการบริการที่แย่ๆของสายการบินณจุดนั้นด้วยความหยุดหงิดกูก็จะสร้างสายการบินเองมันเลยซึ่งมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเสมอไปนะเจ้าริชาร์ดบาสันไม่ใช่ผู้ประกอบการธรรมดาแต่เขาคือคนที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าจากธุรกิจเพลง Virgin Record เขาก็ได้ขยายกิจการไปในหลายอุตสาหกรรมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเสมอไป VirginAtlantic เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยากที่สุดที่บาสันเคยเผชิญปัญหาทางการเงินและการแข่งขันที่ดุเดือดทำให้สายการบินนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งแต่แทนที่บาสันจะยอมแพ้เขากลับใช้ต้นทุนในความล้มเหลวที่ผ่านมาที่มีทั้งหมดเอามาใช้ปรับปรุงแล้วกำหนดกลยุทธ์ใหม่เขาเจรจากับเดลต้าแอร์ไลน์เพื่อร่วมมือฟื้นฟู Virgin Atlantic ตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับความสามารถพิเศษของเขาตั้งแต่เด็กๆคือกูไม่ค่อยเก่งในเรื่องไหนกูก็จะไปหาคนเก่งในเรื่องนั้นแล้วก็ใช้ความกล้าที่เรามีความบ้าบิ่งของเราเนี่ยจะไปผูกมิตรกับเขาให้เขาเนี่ยมองเห็นสิ่งที่เป็นนอกกรอบจากที่เขาเคยเห็นแล้วก็จะมาร่วมมือกันอันนี้เขาเรียกว่าฉลาดในการศึกษาคนแล้วก็ใช้คนและสิ่งนี้ก็ทำให้สายการบินของเขาเนี่ยกลับมาได้กำไรอีกครั้งหนึ่งบราสันเชื่อว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่หนทางความสำเร็จทุกคนก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราอดทนก้าวข้ามความผิดพลาดความล้มเหลวได้แล้วเราใช้สติแล้วเราจะใช้สิ่งนั้นแหละมาเป็นบันไดให้เราก้าวข้ามผ่านไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาให้ความสำคัญกับพนักงานแล้วก็ลูกค้าเป็นอันดับแรกอย่างสม่ำเสมอไม่มีการทอดทิ้งอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับถ้าคุณเจอปัญหาในธุรกิจไม่ว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนความล้มเหลวมันไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมอีกหลายเท่าความล้มเหลวมันจะมาเป็นกล้ามเนื้อความล้มเหลวมันจะมาเป็นพลังและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ริชาร์ดบาสันเรียนรู้กับมันแล้วคุณจะเห็นว่าทุกวิกฤตคือโอกาสเหมือนกับริชาร์ดบาสันเรื่องราวของริชาร์ดบาสันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีเส้นทางตรงไหนหรอกที่มันจะโรยด้วยกลีบตุลาดตลอดไปแต่ถ้าคุณยืนหยัดแล้วก็ปรับตัวคุณก็สามารถฟื้นตัวแล้วก็ทำธุรกิจของคุณให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งและอาจจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะว่าประสบการณ์แห่งความล้มเหลวมันคือครูที่แสนดีของเราเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวของริชาร์ดบาสันแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากคนที่การเรียนรู้บกพร่องจากคนที่มีปมด้อยทางหลายๆด้านหลายๆคนก็รู้สึกว่าจะต้องมีการปรับตัวคนตาบอดฟังเสียงดีขึ้นอันนี้เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยผ่านจุดนี้มาแบบไหนแล้วทำยังไงถึงจะก้าวผ่านมันไปได้เพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมานำเสนอสามารถแนะนำได้นะครับว่าเราอยากจะเอาเรื่องราวอะไรมาแลกเปลี่ยนกันแล้วที่สำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เราจะมีไลฟ์สดแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสาร
ของบ้านเมืองณเวลานั้นมาแลกเปลี่ยนกันทุกคอมเมนต์เราจะมีการตอบมีการพูดคุยนะครับอย่าลืมตามติดเสมอสลัดเน่า